ตามต่อที่คดีไอคอนเลยนะครับวันนี้บิ๊กเต่าฮะก็ออกมาเปิดเผยว่ามีการพบเส้นเงินนะที่บอสพอลเนี่ยโอนให้กับแม่นักการเมืองสอเสือนะครับเจ็ดถึงแปดแสนบาทนะแล้วก็มีการเตรียมพิจารณาออกหมายเรียกนะครับสายไหมต้องรอดนะฮะเรื่องของการนำพยานเท็จมาครับที่กองปราบปรามนะครับพลตำรวจตรีจรุนเกียตรติการแก้รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพูดถึงความคืบหน้ากรณีคลิปเสียงเทวดาอักษรย่อสอเสือ เรียกเงินจาก The อคอน Group ครับว่าในส่วนนี้มีการสืบสวนหาข้อมูลพบแล้วว่ามีเส้นเงินที่ไปถึงจริงแต่เป็นเส้นเงินระหว่างบอสพอลกับแม่ของนักการเมืองสอสนี่โอนให้ผ่านแม่เลยนะนะฮะแต่การจะด,ดําเนินคดีก็ต้องขึ้นอยู่กับบอสพอลว่าจะด,ดําเนินคดีหรือไม่โดยเส้นเงินที่ตรวจพบมีโอกาสมีการโอนจริงอยู่ที่7จ็ดถึงแปดแสนบาทยังไม่ถึง2ล้านบาท อย่างไรก็ตามคลิปเสียงเทวดาจะดําเนินการเอาผิดได้หรือไม่ก็อยู่ที่ผู้เสียหายว่าจะร้องทุกข์เอาผิดหรือไม่ซึ่งภายในสัปดาห์นี้จะจัดให้พนักงานสอบสวนเข้าไปสอบปากคําบอสพอเพิ่มเติม <Okay. S 1> ผู้สื่อข่าวถามว่าคลิปเสียงเทวดาดังกล่าวจะมีความเชื่อมโยงไปถึงสคบอรหรือเปล่าพ mm hmm. ิกเต่าบอกว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ทางนายเอกภพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดที่มีการกุพยานขึ้นมาพาดพิงทําให้หน่วยง,งานต่างๆเสียหาย เบื้องต้นทางทนายของบอสพอนี้มีการแจ้งเอาผิดข้อหาหมิ่นประมาททั้งตัวนายเอกภพและพยานเท็ไปบ้างแล้วรวมถึงตัวนายเอกภพเองก็จะถูกดำเนินคดีเพิ่มในข้อหาตามพรบอคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งตอนนี้ต้องรอการให้ปากคำจากฝั่งผู้แจ้งความให้เรียบร้อยถึงจะให้คณะกรรมการพิจารณาต่อว่าจะออกหมายเรียกให้นายเอกภพสายหม่ต้องรอดเข้ามาให้ปากคาเมื่อไหร่ ส่วนกรณีที่บอสพอลนะคะพูดเองว่ามีเทวดาในสบคบิ๊กเต่ายืนยันว่าจากการคุยเนี่ยทราบว่าเป็นการที่บอสพอลสอนลูกน้องว่าทุกสถานที่หรือหน่วยงานต่างๆจะมีเทวดาดูแลค่ะดังนั้นเวลาไปหน่วยงานไหนให้ไปผูกมิตรผูกสัมพันธ์มีของขวัญไปฝากกับเทวดาผู้นั้นด้วยเพื่อให้การประสานงานเนี่ยสะดวกคล่องตัวนะคะแต่ประเด็นเรื่องของการเรียกรับเงินนั้นบอสพอไม่ได้พูดอะไร ดิ๊กเราก็บอกนะครับว่าส่วนการดําเนินคดีกับนักร้องเรียนหญิงกอไก่นั้นตํารวจได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินเรียบร้อยแล้วและมีข้อหาเข้าข่ายความผิดแล้วก็คือกัรโชกรัพย์ตอนนี้คณะทํางานอยู่ระหว่างพิจารณาว่าเข้าข่ายข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบตามมาตรา148ด้วยหรือไม่โดยเมื่อได้ความชัดเจนก็จะพิจารณาว่าจะออกหมายเรียกนักร้องเรียนหญิงมารับทราบข้อกล่าวหาหรือว่าเป็นการออกหมายจับนะครับ ันนั้นก็เป็นส่วนในเรื่องของน้าคลิปเสียงน้าแล้วก็ในส่วนของเพจสายใหม่ต้องรอดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีดีไอคอนส่วนดีไอคอนเองเนี่ยนะครับอย่างที่ทนายความคุณวิทูลน,นะทนายความของบอสพอบอกแล้วว่าวันนี้จะนำพยาน20ปากมาให้ปากคํากับ DSI เป็นพยานของฝั่งดีไอคอนเองว่าทําธุรกิจจริงขายสินค้าจริงรับเงินจริงเนี่ยนะครับวันนี้มาก่อน20คนเรียบร้อยแล้ว เที่ยงครึ่งที่ผ่านมาที่ DSI ฮะคุณวิทูลเก่งงานทนายความของนายวรัตพลวรัตบวร,รกุลหรือว่าบอสพอลได้เข้าพบนะร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังใสผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐกองคดีหัวประมูล DSI เพื่อให้ปากคำยืนยันว่าดำเนินธุรกิจขายสินค้าของบริษัทจริงโดยที่ก็ได้นำนะครับเขาเรียกว่าเป็นพยานเนี่ย20ปาก ในฝั่งของ The Icon เนี่ยนะครับเข้าไปให้ข้อมูลโดยที่ทนายของบอสพอก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้นำทั้ง20คนมาให้การในชั้นพนักงานสอบสวนของ DSI โดยมาให้การตามข้อเท็จจริงซึ่งมีพยานที่ยืนยันตนแล้วประมาณพันกว่าคนนะแต่มีในรายชื่ออยู่ที่2,400คนและมีการติดต่อประสานงานเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยตนเองมั่นใจในข้อเท็จจริง และเชื่อว่าพยานจะให้การตามความเป็นจริงไม่ได้หนักใจอะไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นการมายืนยันในส่วนของฝั่งดีไอคอนว่ามีธุรกิจแบบนี้ว่ามีการนะสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกแล้วก็ได้มีการขายสินค้าจริงๆนะซึ่งบอสพอบอกแล้วเมื่อเช้าว่าส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็จะเป็นระดับดีลเลอร์ก็คือเปิดบิน2อ0 0 0นนะฮะแล้วก็ขายสินค้ากันจริงๆแล้วก็จะมีระดับ2อ0 0มาเนี่ยมาบ้างนะครับก็เนี่ยประมาณ2 4 0พันคนเยอะมากนะ,ะแต่วันนี้มา 20คนก่อนนะเป็นการเบื้องต้นและคุณวิทูลบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยตนเองก็จะไปปรึกษากับ DSI ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าจะสามารถขยายในเรื่องของการสอบสวนเนี่ยไดม้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าอุด2,400นะฮะามาวันละ20ในกี่วันจะหมดนะฮะรวมถึงจะสามารถส่งพนักงานสอบสวนไปสอบปากคำพยานในต่างจังหวัดได้ไหมล่ะในต่างประเทศได้ไหมล่ะถ้าทำได้ตนก็มีแผนเดินสาย พบปาพยานทั้งประเทศเพื่อให้ปากคำกับ DSI ในฐานะพยานนะซึ่งบอกว่าจากการประเมินตัวเลขเนี่ยกว่าหมื่นถึงหมื่นห้าพันคนเลยแต่จะสามารถดึงมาให้ปากคำได้มากเท่าไหร่ยังไม่ทราบเชื่อว่า DSI จะต้องรับฟังเพราะงานจะหนักในช่วงสอบสวนเพื่อจะใช้ในชั้นอายการและชั้นศาลได้ง่ายหากตัดเหลือ50คนก็จะไปร้องขอความเป็นธรรมด้วยแล้วก็แจ้ง157ด้วย สุดท้ายคดีจะไม่ไปไหนนะและอายการก็จะดีตีสํานวนกลับอยู่ดีซึ่งเราจะต้องใช้สิทธิพยานทุกปากในฝั่งจำเลยเลยนะฮะเพราะหมื่นกว่าคนก็ไม่เคยมาให้การก็อาจจะวุ่นวายนะสร้างภาระให้กับอายการและศาลจึงมองว่าควรให้จบในชั้นสอบสวนนี่แหละเชื่อว่าดีเอจะใจกว้างนะที่จะสอบสวนเพิ่มหน่อยไม่เยอะหรอกหมื่นกว่าคนส่วนความกังวลน,นะครับว่าจะจํากัดอิสรภาพของกลุ่มผู้ต้องหานานขึ้นหรือเปล่า คุณวิทูลบอกว่าฝั่งของตนเนี่ยเป็นฝั่งเสียหายและยังต้องขังอยู่ดีแต่การสู้คดีเราจะเสียหายตอนนี้จะสบายระยะยาวดีกว่าสบายในวันนี้และชั้นศาลมีปัญหานะครับโดยคุณวิทูลบอกว่า DSI ก็ควรจะรับฟังพยานหลักฐานฝั่งเราบ้างเพราะที่มาในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่ทําธุรกิจจริงครับแล้วก็ยังมีพยานอีกกลุ่มนะเป็นฝั่งโรงงานที่ผลิตด้วยที่เขาจะให้ปากคําว่าได้ส่งสินค้าให้ดีไอคอนกรุ๊ป อีกกลุ่มก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจด้านกฎหมายอยู่ระหว่างประสานคาดว่าน่าจะได้ในช่วงปลายเดือนนี้รวมถึงขอให้กําหนดประเด็นพฤติการของผู้เสียหายแต่ละคนเพื่อให้ผู้ต้องหาชี้แจงในแต่ละประเด็นได้ชัดเจนครับวันนี้ในส่วนของคุณอัจฉริยะไปที่ DSI นะคะไปยื่น DSI ให้ตรวจสอบเพิกถอนใบอนุญาตของ t h ไ i คอน g r o u ปค่ะ โดยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะไปที่ DSI ไปยื่นเรื่องต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะให้มีการร้องทุกกล่าวโทษต่อกรรมการผู้จัดการบริษัทด h ไอคอนกรุ๊ปค่ะว่าเข้าขายความผิดตามหนังสือรับจดทะเบียนบริษัทอนุญาตขายตรงซึ่งอาจจะเข้าข่ายในการผิดกฎหมายเพื่อให้ DSI ค่ะรับเป็นคดีความนะคะ เนื่องจากว่าตนเองมีการไปร้องก่อนหน้านี้ไปร้องที่สบอคอ่อขออภัยสคบมาแล้วและสคอบอเองก็มีาการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนในการดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตของดีไอคอน Group โดยบอกว่าในวันนี้เนี่ยแม้ในส่วนของนายวิทูลน,นะคะทนายความของบอสพอจะมีการพาพยานของดีไอคอน Group นะคะสอบปากคำที่ DSI ก็คุยกันนะคะกับทางทนายแล้วว่าต่างคนต่างทําหน้าที่กันไปก็แล้วกัน นายวิทูลเองก็มีหน้าที่ในการแก้ต่างนะคะส่วนตนเองเนี่ยก็ทําหน้าที่ในการร้องไปส่วนประเด็นเรื่องของโค้ชแลบค่ะที่ถูกรีดเงินนายอัจฉริยะบอกว่าวันนั้นตอน10บนาฬิกาเขารับสายใครเป็นตํารวจจริงหรือไม่นะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยตนเองนั่งอยู่ด้วยนะก็เลยได้ยินซึ่งประเด็นนี้ก็เลยแจ้งไปกับตํารวจสอบสวนกลางแล้วนะคะให้สอบสวนเพื่อให้สิ้นสงสัย ว่าเป็นตำรวจจริงหรือไม่มีการแอบอ้างเรียกเงิน9ล้านหรือไม่แม้ว่าทางด้านของทนายวิทูลเนี่ยจะยืนยันว่าไม่มีใครก็ตามเนี่ยนะคะ นอกจากนี้ในส่วนของคุณอาฉริยะยังพูดถึงทนายต่้มด้วยนะคะประเด็นที่เรื่องของตนเองโฟนอิงไปในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งแล้วก็บอกว่ามีคนสนิทสารภาพไปหมดแล้วให้ลองไปถามคนชื่อเบียรดูเขารู้หมดทุกเรื่องถึงพฤติกรรมของทนายดังทั้งหมดซึ่งตลอด6ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าในวันอาทิตย์นี้ค่ะอาจจะมีการออกหมายจับ5คนนะคะและก็มีทนายคนดังคนนี้ร่วมอยู่ด้วยค่ะ